จัดไปให้จุกช้างศึกลุ้นเก็บชัย2นัดติดฟีฟ่าเดย์มิถุนายนขณะที่ U23 ประชุมเข้มล่าแชมป์ซีเกมพร้อมวัดเวียดนามหวดเจ้าภาพกัมพูชาเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุด U23 กันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมราคาเพียงแค่12บาทนะครับซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้นะครับช่วงแรกไปจัดหนักจัดเต็มความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนนะครับอย่างที่ทราบว่าในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าเนี่ยทีมชาติไทยของพวกเรานะครับจะมีโปรแกรมลงเล่นในรายการสำคัญอย่างการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ2นะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีฟุตบอลเอเชียนคัพในช่วงเดือนมกราคมที่กาตาร์เพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าสู่2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยทีมชาติไทยของเราต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดนะครับอย่างที่ทราบล่าสุดเนี่ยไปอุ่นเครื่องกับตะวันออกกลางเราแพ้มา2เกมเลยแพ้ซีเรียกับแพ้ UAE ก็ได้เห็นข้อผิดพลาดของทีมชาติไทยที่ต้องกลับไปแก้ไขว่าเวลาเจอทีมกับระดับเอเชียเนี่ยเราต้องเฉียบคมเราต้องเรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่านี้นะครับก็เป็นการบ้านที่ให้มาโน่โพกกิ้งแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยทุกคนไปทำงานแก้ไขร่วมกันก่อนที่ล่าสุดเนี่ยโปรแกรม FIFA Day ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามีแน่นอนพอล่าสุดเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยทีมชาติไทยจะได้ลงอุ่นเครื่อง2แมตช์และที่สำคัญเป็นเกมเยือนทั้ง2แมตช์วันที่16มิถุนายนจะไปเยือนไต้หวันวันที่19มิถุนายนไปเจอกับฮ่องกงนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่แรงกิ้ง FIFA ต่ำกว่าไทยนะไต้หวันอันดับที่156ฮ่องกงอันดับที่147แต่อย่างที่บอกผมโอเคอย่างนึงตรงที่ว่ามันไปเยือนอีกแล้วไงผมชอบนะเวลาทีมชาติไทยของเราไปเยือนบ่อยๆเนี่ยเพราะอย่างที่บอกว่าประสบการณ์ของทีมชาติไทยเราเนี่ยการลงเล่นเกมเยือนมันน้อยไปหน่อยและเดี๋ยวต้องไปเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกเอเชียนคัพอีกซึ่งมันต้องเยือนเยอะแน่ไปเยือนให้ได้เยอะถึงแม้ว่า2ทีมนี้แรงกิ้งจะต่ำกว่าไทยแต่เราก็ห้ามประมาทนะครับเพราะเราก็เคยพ่ายแพ้ทีมที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าแล้วนะเจอไต้หวันกับเจอฮ่องกงผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็ต้องชนะทั้ง2แมตช์นะในมุมมองของผมนะครับเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่จะลงเล่นฟุตบอลคิงคัพนะครับคิงคัพเนี่ยจะจัดขึ้นต่อเลยคือเดือนกันยายนนะคอนเฟิร์มแล้วมี3ชาติเข้าร่วมจะมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินเดียแล้วก็เลบานอนซึ่งในคิงคัพเดือนกันยายนเนี่ยโอ้โหมีแต่ทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองคิดภาพง่ายๆถ้าเกิดไทยเราชนะไต้หวันกับฮ่องกงมาได้ความมั่นใจแล้วก็มาเจอ UAE อินเดียหรือเลบานอนเนี่ยน่าจะสนุกมากขึ้นติดตามนะครับพอจบคิงคัพเนี่ยปีนี้ต้องชื่นชมการวางแผนของทีมงานสมาคมมาดามแป้งมากๆนะที่เขาแบบทีมงานสมาคมแล้วก็มาดามแป้งมากๆที่เขาแบบจัดโปรแกรมให้ทีมชาติไทยได้ดีมากได้มี FIFA Day ทุกครั้งเลยในช่วงปีนี้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนี่โคตรน่าสนใจไปเยือนยุโรป2แมตช์นะครับคือเจอจอร์เจียอันดับที่77ของโลกวันที่12ตุลาคมจากนั้น17ตุลาคมเจอกับเอสโตเนียอันดับที่108ของโลกโอ้แต่ละแมตช์เนี่ยมันน่าดูทั้งนั้นซึ่งถ้าเกิดเรามีผลงานที่ดีเนี่ยเจอทีมระดับเอเชียสามารถที่จะล้มได้สู้ได้สนุกเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปในการคัดเลือกไปฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ2ที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องคือพฤศจิกายนแล้วก็เอเชียนคัพนะครับอ่ะก็วางแผนกันดีๆนะมาโน่โพกกิ้งทำการบ้านเยอะๆแก้ไขข้อผิดพลาดศึกษาคู่ต่อสู้แล้วผมเชื่อว่านักเตะไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วนะครับก็รอติดตามก็เรียกได้ว่ามีโปรแกรมของทีมชาติไทยแบบจุกๆให้แฟนบอลได้ดูกันแบบอิ่มหนำสำราญเลยในช่วงหลังจากนี้นะครับอ่ะก็เป็นไงบ้างสำหรับโปรแกรม FIFA Day หลังจากนี้ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็น่าจะลุ้นกันสนุกนะเจอไต้หวันเจอฮ่องกงเนี่ยบอกเลยไม่ง่ายเหมือนกันนะไปเยือนเนี่ยแต่ด้วยคุณภาพของทีมชาติไทยคุณภาพของมาโน่ก็ต้องน่าจะต้องเก็บชนะให้ได้นะ
แล้วก็เจออินเดียยูเอเอเลบานอนเนี่ยอันนี้ก็50 50แล้วแต่เล่นในบ้านเราก็หวังผลการแข่งขันที่ดีได้ส่วนการไปเยือนยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าไปเพื่อประสบการณ์น่ะจะมีสักกี่ครั้งเลยครับที่ไทยจะได้ไปยุโรปไม่บ่อยเลยครับมีในครั้งนี้แหละไปก็ถือว่าดีมากอ่ะนี่เป็นข่าวสารของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มาอัปเดตกันนะครับจากนั้นขยับไปดู U23 กันหน่อยนะทีมชาติไทย U23 ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอล4เกมที่กัมพูชานะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายที่ไทยอยู่เนี่ยหนักเลยเจอสิงคโปร์มาเลสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามแต่ถ้าเกิดอยากจะเป็นแชมป์4เกมเจอใครก็ได้และอย่างนะครับทีมชาติไทยชุด U23 เนี่ยเราก็ไปโชว์ผลงานที่ดีในโดฮาคัพมาเนี่ยเจอทีมระดับเอเชียอย่างกาตาร์ชนะได้เสมอซาอุโอ้โหผมบอกเลยว่า4เกมครั้งนี้เราไม่ต้องกลัวใครนะครับ4เกมผลนี้ก็จะไม่มีสุพันธ์เหมือนตาเพียงแค่คนเดียวที่จะต้องเดินทางไปยุโรปนะครับเพราะก็ได้สัญญาจากเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ต้องรอลุ้นในเรื่องของอิลฟานดอเลาะว่าจะเจ็บแค่ไหนเพราะเกมล่าสุดเขาเจ็บแต่คนอื่นๆก็น่าจะทดแทนกันได้นะครับโค้ชละอิสระศรีทะโลเนี่ยมีการประชุมกับทีมงานอย่างคุณยุทธนาหิมการลุนผู้อำนวยการแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเกี่ยวกับแผนงานเพราะไปในครั้งนี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเราเขาคาดหวังที่อยากเห็นทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง4เกมกลับมาให้ได้นี่ครับโค้ชล่าบอกว่าทางสตาฟโค้ชเองเนี่ยหลังจากเสร็จการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับก็มีการติดตามฟอร์มนักเตะอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้ประสานงานกับสโมสรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความฟิตและสภาพร่างกายของนักเตะนอกจากนี้เนี่ยโค้ชล่ายังให้การบ้านนักเตะไปหลายคนแล้วก็ได้มีการติดต่อส่วนตัวเพื่อพูดคุยเรื่องคอนเซ็ปต์และวิธีการต้องการจากนักเตะคนนั้นในการแข่งขัน4เกมและก็หวังว่าจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดไปทำการแข่งขันเหมือนตอนโดฮาครับถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์แต่สโมสรก็พร้อมจะส่งนักเตะมาช่วย4เกมนะครับโค้ชลาวอีกว่าตอนนี้ก็พยายามมองหาทีมที่ดีที่สุดเพราะต้องให้เกียรตินักกีฬาด้วยไม่ใช่ว่าจะเลือกใครมาก็ได้แต่ต้องการคนที่พร้อมที่สุดคนที่ดีจริงๆไม่ได้ตัวเลือกที่1ก็เป็น2 3หากไม่ได้ตัวเลือก1ก็ต้องหาตัวที่สแตนด์บายและทดแทนที่ดีที่สุดและหวังว่าตัวเลือกที่2ที่3จะมาทดแทนตัวที่1ได้และจะทำให้การแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในทีมมีค่อนข้างสูงนะครับเขาบอกว่านอกจากผลการแข่งขันที่หลายคนต้องการแล้วเนี่ยเรื่องของการพัฒนาการไปต่อยอดสู้กับระดับเอเชียโค้ชละก็จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชละนะตอนนี้ก็รอเลยแฟนบอลชื่นชมนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานติดตามการโค้ชล่าก็รู้แล้วนะครับว่าไปซีเกมส์หมดนี้ต้องการเหรียญทองเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยากได้มากๆก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวทีมชาติไทยของเราเนี่ยชุดนี้เนี่ยตัวหลักก็จะนำทัพมาโดยธีรศักดิ์เผยพิมายแหละกองหน้าที่กำลังฟอร์มแรงจากการท่าเรือนะครับแล้วก็มีชันรงค์พรมศรีแก้วฉัตรมงคลเรืองธนะโรจน์แล้วก็มีเนี่ยลีออนเจมส์โจนาธานเข็มดีก็ถือว่าขุมกำลังปึกอยู่นะครับปีที่แล้วเราเป็นเหรียญเงินนะเราไปแพ้เวียดนามในรอบชิงปีนี้ก็รอติดตามนะครับพร้อมเรียกได้ว่าตอนนี้พร้อมมากที่จะเจอกับทุกทีมใน4เกมไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลหรือแม้กระทั่งเจ้าภาพอย่างกัมพูชาโค้ชล่าบอกเลยพร้อมจริงๆนะครับดูโปรแกรมกันหน่อยเดี๋ยว4เกมเนี่ยจะลงเล่นนะครับวันที่30เมษายนเกมแรก 4:00 นเจอกับสิงคโปร์แล้วต่อเนื่อง6พฤษภาคม 4:00 นเจอมาเลเซีย8พฤษภาคม 4:00 นเจอกับสปป.ลาวแล้วก็11พฤษภาคม 1:00 นเจอกับเวียดนามจบแมตช์แรกเนี่ยได้พักตั้งหลายวันก่อนจะเล่นแมตช์2แล้วพอเล่นแมตช์2ปุ๊บเนี่ยก็จะเตะ2วันที2วันทีต่อเนื่องเลยนะให้กำลังใจทีมงานทีมชาติไทยทุกชุดเลยนะครับหวังว่าพวกเขาจะทำงานน่ะและพาทีมชาติไทยพัฒนาไปสู้กับระดับเอเชียนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ผมนำมาฝากกันนะครับและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะรวมถึงสินค้าของพรีเมียมคอลเลคชั่นใหม่ของเกรเน่เมื่อซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทเนี่ยนำไปเสร็จไปแลกที่ทางเพจเกรนเน่สแน็คนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกลับมาทำงานอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีคลิป
Exclusive ของพี่เจชนาทิปของคาวาสกิฟอนตาเล่มาฝากในแฟน Channel ต้องสุยกันอย่าลืมติดตามบอกเลยว่ามันน่าดูมากแต่ละคลิปที่ผมไปจัดมาให้เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะชอบนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะลงเนี่ยในช่วงสงกรานต์ที่ไม่มีฟุตบอลเตะก็จะลงให้แบบจัดเต็มเลยติดตามกันนะครับย้ำอีกครั้งกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องสุยกันด้วยมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ